จริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นนักดนตรีครับแล้วก็ตอนแรกก็แฟนนะครับนางเกรซเนี่ยเขาก็เป็นคริสเตียนอยู่แล้วตอนที่เราคบกันเนี่ยเกรซก็ไม่ได้ชักชวนที่แบบว่าเฮ้ยมาโบสถ์เถอะมาโบสถ์เถอะอะไรเงี้ยครับเหมือนเขารู้ว่าเราชอบดนตรีนะครับแล้วเขาก็เลยทุกครั้งที่มาโบสถ์ในวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะอัดวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับปรากฏว่าเฮ้ยทำไมดนตรีมันเป็นดนตรีแบบสนุกมากเลยมีกีตาร์โซโล่มีแบบโซโล่คีย์บอร์ดมีทุกคนร้องแล้วทุกคนก็แบบกระโดดโลดเต้นกันเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตครับเลยมีวันหนึ่งครับก็เลยลองมาโบสถ์ขอบคุณพระเจ้ามากวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเปิดหูเปิดตามากในการนมัสการพระเจ้ารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่รู้สึกอึดอัดอะไรเลยจุดพีคนะครับในวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจกับเพื่อนที่สนิทกันที่มหาลัยครับเรามาถึงที่โบสถ์ปุ๊บเนี่ยผมก็ฟังตอนนั้นอาจารย์วิริชัยเทศนานะครับประโยคนึงครับที่อาจารย์วิริชัยพูดถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตบแก้มซ้ายให้เราหันแก้มขวาให้ตบนั่นผมจำได้แม่แล้วผมก็รู้สึกในใจว่าสอนอะไรอ่ะมันเป็นคำสอนที่แปลกมากแล้วอาจารย์วิริชัยก็พูดต่อว่าในความโกรธเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโกรธเล็กอีกคนนึงก็โกรธเล็กโกรธเล็กกับโกรธเล็กมาเจอกันโกรธมันเป็นโกรธกลางใช่มั้ยฮะโกรธกลางกับโกรธกลางมาเจอกันกลายเป็นโกรธใหญ่กลายเป็นแบบทะเลาะกันบางคนอาจจะถึงทำร้ายร่างกายกันแต่อาจารย์วิริชัยบอกว่าต่อให้ความโกรธใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่มันเจอกับความรักแค่นิดเดียวความรักเหล่านี้จะเอาชนะความโกรธได้คือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อนเราจะรู้สึกว่าใครดีกับเราเราดีกลับแต่ใครที่ไม่น่ารักกับเราก็ไม่ยุ่งเราไม่ได้สนใจแต่ว่าในคำสอนคริสเตียนเนี่ยมันตรงข้ามนะครับพระเจ้าบอกว่าความรักเพียงนิดเดียวเนี่ยสามารถเอาชนะความโกรธได้นะให้ลองยิ้มให้คนที่ไม่น่ารักดูประโยคนี้ครับทุกคนวนอยู่ในหัวผมตลอดนะครับแต่ในใจเนี่ยมันต่อสู้มากเลยทุกคนมันรู้ว่าแบบลึกๆไม่อยากยุ่งกับคนนี้ใช่ไหมแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราฟังเสียงนั้นนะครับมีวันนึงเนี่ยเพื่อนคนนั้นก็เดินเข้ามาหาเรานะครับเราก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วเราก็มองหน้ากันผมก็รู้สึกแบบไม่ได้อยากคุยเท่าไหร่แต่ในคำสอนเนี้ยมันขึ้นมาอยู่ในหัวครับสุดท้ายผมก็หันไปมองหน้าเขาแล้วก็แบบเฮ้ยไอ้นั่นก็หันหน้ามองผมแล้วก็เฮ้ยพอมันยิ้มปุ๊บทุกคนเชื่อไหมมันเหมือนกับไอ้ก้อนข้างในเนี้ยอยู่ๆมันหายครับแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราโกรธอะไรวะความรักของพระเจ้าเพียงแค่รอยยิ้มแค่แบบนิดเดียวที่ผมแบบยิ้มให้เพื่อนครับมันทำให้ไอ้ความอึดอัดความขมุกขมัวเนี่ยมันหายไปครับตั้งแต่อาทิตย์นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่าคำสอนของคริสเตียนเนี่ยมีอะไรที่แปลกมากที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก่อนหลังจากนั้นประมาณ 3-4 เดือนผมก็รู้สึกว่าผมต้องการที่จะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นกว่านี้แล้วผมก็เลยรับเชื่อครับผม